สวัสดีครับผมวินัยพิยาคุณวันนี้ผมมาเรื่องของรองเท้าสำหรับท่านผู้ปกครองเรียกกันว่าผู้ใหญ่นะครับจากการที่จะต้องเลือกซื้อรองเท้าเพื่อเล่นโรลเลอร์เบดหรือว่าเล่นสเก็ตกับบุตรหลานหรือว่าคือตัวประเด็นเพื่อความสนุกสนานทบทวนสิ่งเก่าที่เราช่วงที่เราเคยเป็นวัยรุ่นเคยเล่นสเก็ตมาแล้วยุคก่อนก็คือโรลเลอร์สเก็ตไอสเก็ตแล้วก็มาช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของโรลเลอร์เบดพ่อแม่ร่วมใช้กิจกรรมกับลูกมากขึ้นเพื่อหนึ่งให้ลูกห่างจากโทรศัพท์ก็ดีให้ลูกห่างจากเกมในบ้านก็ดีเพื่อออกมาใช้กิจกรรมกลางแจ้งมีที่เล่นเยอะมากแล้วก็มีกลุ่มคนที่เล่นเยอะมากนะครับว่าจะเป็นในสวนสาธารณะทุกสวนครับเดี๋ยวนี้จะไปวิ่งเราก็จะมีกลุ่มของพวกนะในระดับนักกีฬาเยาวชนนะแห่งชาติราแห่งชาติแม้กระทั่งบางทีคุณอาจจะไปเจอพวกบรรดาทีมชาติฝึกซ้อมกันอยู่นะครับแล้วก็วิ่งร่วมอยู่ในนั้นมีเด็กเล็กๆร่วมเล่นที่เริ่มใหม่ๆแต่ทีนี้ผมจะมาพูดถึงการเลือกซื้อรองเท้าสำหรับผู้ใหญ่ครับสิ่งที่สำคัญเลยนะครับเรื่องของเท้าความมาตรฐานของรองเท้าอย่างที่ผมคิดก่อนๆก็จะพูดอยู่เสมอว่ารองเท้าดีไม่จำเป็นต้องแพงรองเท้ามียี่ห้อแพงบางทีมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเมื่อคุณยังเล่นไม่ได้เล่นไม่เป็นเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้สำคัญครับรองเท้าคู่หนึ่ง 2-3,000 บาทถ้าคุณภาพดีๆเช่นหนึ่งล้อ PU ล้อยางที่ดีลูกปืนที่มีคุณภาพโดยเฉพาะปัญหาของลูกปืนแม้กระทั่งตัวเขาเรียกสเปนเซอร์ที่อยู่ในกลางลูกปืนที่เวลาขันล้ออัดล้อแน่นแล้วก็ตัวล้อเองก็ยังมีการไหลตื้นที่ดีนะครับแล้วก็ต่อมาก็พูดถึงเรื่องของทรงรองเท้าทรงรองเท้าเนี่ยสำคัญนะครับโดยเฉพาะผู้ปกครองหลายคนที่ไปซื้อมาแล้วปลายแหลมรองเท้าบิดหน้ากว้างไม่พอเมื่อคุณใส่เล่นแค่คุณยืนไม่เกิน5นาทีคุณจะเจ็บจนกระทั่งคุณทนไม่ได้กับการที่หักต่อไปเพราะนั้นการเลือกรองเท้าสำคัญนะครับหนึ่งต้องมีรองเท้าที่มีมาตรฐานที่ดีตรงกว้างไม่บิดเท้าคุณใส่ไปแล้วกระชับเท้าข้อเท้าสำคัญนะครับข้อเท้าเนี่ยสำคัญมากๆต่อการเช็คข้อเพราะฉะนั้นในส่วนของล้อในส่วนของเฟรมฐานล้อก็ดีในส่วนของปืนก็ดีทุกอย่างสัมผัสกันไปหมดครับเพราะฉะนั้นมันมีรองเท้าที่สั่งเข้ามาในบ้านเราเนี่ยต้องคุยกันเยอะมากครับว่าสินค้าพวกนี้ขายดีแต่ส่วนมากแล้วก็จะเห็นว่าขายไปแล้วก็จบขายไปแล้วใส่ได้ไม่ได้เรื่องของคุณไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวกับทางบริษัทแต่ผมจะมาแนะนำก็คือรองเท้าที่ซื้อไปแล้ว 1. คุณต้องเล่นได้ 2. คุณต้องถามกับผู้ที่ขายรองเท้าคุณว่าหัดเล่นยังไงหัดยืนยังไงหัดทรงตัวยังไงหัดบาลานซ์น้ำหนักให้น้ำหนักหรือน้อยที่สุดต้องทำอย่างไรสิ่งนี้สำคัญครับเพราะฉะนั้นคุณมาที่ผมที่ร้านเดอะสแควร์บางใหญ่คุณจะได้สิ่งพวกนี้แล้วผมกล้ารับประกันได้เลยว่าผมต้องสอนคุณเต็มไม่ให้คุณใส่รองเท้าแค่5นาทีแล้วคุณถอดรองเท้าโยนทิ้งบอกว่าเล่นยากเจ็บขาไม่กล้าเล่นหรือว่าหมดความสุขเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเป็นมาหาผมที่ร้านเดอะสแควร์บางใหญ่ผมจะสอนคุณจนกระทั่งคุณเล่นเป็นใช้เวลาไม่เกิน30นาทีคุณต้องเดินได้เคลื่อนตัวได้รู้จักน้ำหนักตัวคุณได้และที่สำคัญผมมีรองเท้าไว้บริการคุณตั้งแต่คุณเริ่มหัดเล่นหรือต้องการซื้อคุณรองเท้าที่มีคุณภาพดีราคาไม่ได้สูงอย่างที่คุณคิดหรือว่าที่คุณรู้มารับประกันเรื่องรองเท้าเพราะรองเท้าทุกคู่ที่ผมเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่จากบริษัทของซูเปอร์สยามสปอร์ตผมกล้ารับประกันรองเท้าทุกคู่ซื้อจากผมไปผมซ่อมดูแลจนกระทั่งรองเท้าคู่นั้นอยู่กับคุณกี่ปีก็ช่างผมก็จะดูแลไปจนกระทั่งคุณให้เราดูแลรองเท้าคุณ